ก็สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโออธิบายสเต็ปแรกที่เราทำเป็นคือตอนแรกคิดว่ามันคงไม่เยอะขนาดนี้แต่สายไฟมันเยอะขึ้นเรื่อยๆคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมาทำลาเบลคือป้ายกำกับไปสักหน่อยเราจะเอาปากกาเขียนไว้มันแต่แบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็พยายามทำให้มันดูโปรเฟชชั่นอลนิดนึงผมเป็นคนที่ชอบทำอะไรที่มันเป็นระเบียบพอสมควรแต่ว่าก็หลักการทางอิเล็กทรอนิกส์แหละก็เขียนวงจรมาแค่นี้มาแรกๆทำไปทำมาทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ก็จริงๆก็เหมือนกันแหละฮะก็เราก็จะอธิบายคือเราก็จะมีสวิตช์ตรงนี้ก็คือเป็นสวิตช์ที่เรียกว่าเหมือนสวิตช์กุญแจ ignition เราเขียนด้านหลังเดี๋ยวเราปริ้นในไดโมเทปมาแปะอันนี้ก็ใช้สายใหญ่หน่อยอันนี้เป็นสายเทฟลอนทั้งหมดครับสาเหตุที่ใช้สายเทฟลอนเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นสายที่ทองแดงมันเยอะคือเป็นเงินไม่ใช่ทองแดงเป็นทองแดงชุบเงินนะมันก็เป็นทองแดงล้วนหรอกแล้วก็เส้นมันคือเมื่อก่อนเนี่ยพวกเนี้ยมันใช้กับไฟประมาณ20แอมป์สบายนะครับก็แผงเนี้ยคิดว่าน่าจะไม่เกินแล้วก็พวกไอคือตัวนี้พอเปิดมาก็จะมีพุทสตาร์ทนะครับแล้วก็มีตัวเปิดพัดลมไฟฟ้าก็มีฟิวปั๊มครับก็มีพัดลมไฟฟ้าแล้วก็มีฟิวปั๊มส่วนพวกคอยพวกโพชีอะไรเนี่ยมันก็จะผ่านแผงฟิวอยู่แล้วนะครับคิดว่าน่าจะกระแสพอก็มีสแปร์เหลืออยู่ตัวหนึ่งตัวนี้ตอนนี้ก็กะว่านะครับกะไว้ก็เปิดตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะเปิดไฟตัวนี้ก็จะเป็นวัดถังน้ำมันนะครับก็เดี๋ยวต้องผ่านฟิวอีกทีหนึ่งก็จะมีฟิวเหลืออยู่ก็ตรงนี้อันนี้ฟิวเนี่ยเราก็จะใช้ตามสเปคที่เขาเขียนไว้ในจี๊ปแหละ15แอมป์20แอมป์10แอมป์อันนี้ก็จะเป็น5แอมป์ไอแอมก็พวกไฟที่อยู่ในแผงนี้ก็ผ่านฟิวหมดคือไหนๆก็ซื้อฟิวมาแล้วนี่ซื้อจากAliExpress ก็ใช้เวลาเป็น2อาทิตย์ของทุกอย่างเนี่ยเป็นเดือนกว่าจะสั่งของมาครบคือสั่งไปปุ๊บขาดอ่ะสั่งใหม่ไม่เป็นไรอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ประมาณสัก800กว่าบาทเป็นวัดรอบซึ่งผมชอบมากเลยนะคิดว่าจะไปใส่จี๊ปเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นวัดสิ่งที่อันนี้สิ่งที่ตัวนี้ไม่เหมือนชาวบ้านคือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัววัดกระแสเป็น75มิลลิโวลต์เป็นมิเตอร์สำหรับวัดกระแส100แอมป์ซึ่งตัวนี้จะให้ดูว่าผมมาต่อก็คือจากที่เคยเล่าให้ฟังก็คือตัวนี้เป็นตัวต้นแบบที่ผมทำขึ้นมาก็เป็นตัวคอนโทรลให้มันตัดที่15โวลต์อันนี้ก็ชาร์จใช่ไหมฮะข้างในเนี้ยในไดเนี่ยมันจะมีไดโอดอยู่คือแปลงจาก AC มาเป็น DC ซึ่งตัวนี้ก็ชาร์จเวลามันชาร์จเนี่ยผมอยากดูว่ามันชาร์จกระแสจริงๆเท่าไหร่ผมก็ใส่ R ชั้นตรงนี้แล้วตัวนี้ก็ไปเข้ามิเตอร์ที่เห็นเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้ก็จะเข้าไปที่แบตหรือผมจะมีสวิตช์เรียกว่า Dead Man Switch อีกอันนึงเป็น Engine Cut Off ไฟทั้งหมดเลยเดี๋ยวทำผมมีแล้วซื้อมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นโครงที่เราจะมาคล่อมยังไม่ได้ทาสีเพราะว่ามันกลัวว่าเดี๋ยวมีเชื่อมอะไรจะอีกก็จะมีพวกนี้ก็จะมีวัดโวลต์แล้วก็วัดไอ้คูลิ่งนะครับก็คือน้ำรอเย็นเครื่องอันนี้เป็นออดเพรสเชอร์ก็เซนเซอร์ก็อยู่ตรงนั้นเดี๋ยววันนี้ก็คือตรงนี้ที่ทำปลั๊กเพราะว่าคือตรงนี้มันจะมีคานรับอยู่ผมก็เลยต้องเอาตรงนี้รับมาคล่อมทีหลังอันนี้ก็วัดรอบเดี๋ยวเราจะไปใส่วัดรอบอีกทีนึงครับก็ประมาณนี้นะครับเวลาเราเปิดสวิตช์เนี่ยสวิตช์มันก็จะเอาไฟมาเข้าแผงนะครับโดยที่แบตเตอรี่มาเข้าตรงนี้มาเข้าแผงแผงก็จะมีไฟเลี้ยวโดยผ่านรีเลย์ตรงนี้นะครับก็โอเคนะผมว่าทำไมทำมามันก็เยอะต้องใจเย็นอ่ะต้องใจเย็นมากๆเลยในการทำทีละอันแล้วก็ใช้ก็เรียกเลยไอ้ตัวเนี้ยไอ้แคมปิ้งทูลเนี่ยก็ครับแคมปิ้งทูลแล้วก็พวกไอ้ตัวคอนเนคเตอร์อะไรพวกเนี้ยซึ่งผมก็ทำมาจากรถไฟฟ้าผมแหละผมมีเยอะแยะซื้อมาเป็นกล่องนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูผมจะยกใส่นะครับ
ตัวนี้เราเดี๋ยวเปิดให้ฟังให้ดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมยกขึ้นมาผมวางให้หน้าอันนี้ก็จะยกขึ้นมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็เนี่ยยกแสงขึ้นมาเยอะเหมือนกันดูไปดูมาเยอะอันนี้ก็เวลาถอดผมก็พยายามจะทำให้มันถอดได้ทุกส่วนนะครับอันนี้ใส่ไฟลงไปนะครับลงมาปุ๊บแล้วก็ห้องก็ไปที่นี่เสร็จแล้วใช่ไหมเรียบร้อยชั่วคราวนะครับก็จะให้ดูเดี๋ยวน็อตล็อกไว้ก่อนตัวครับไม่ได้เห็นว่าจะดูกล้องโอเคไหมไกลไปนิดนึงนะครับก็เอามาใกล้ๆหน่อยครับไม่อยากทำวิดีโอนานนะฮะเดี๋ยวเพื่อนเบื่อก็ใส่เข้ามาตรงนี้ครับล็อกไว้ไม่ให้มันเคลื่อนอันนี้จะผมจะเปิดให้ดูว่าให้ดูในความสวยของมันยังไม่ได้ฟังก์ชันเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่ามันน่าจะสวยดีนะครับอันนี้เราก็จะต่อไฟส่วนนี้ส่วนที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นไฟเข้าจริงๆเดี๋ยวจะไปเข้าต่อ power supply ทีเดี๋ยวขอเลื่อนมาใกล้ๆครับก่อนที่จะเปิดให้ดูนะครับว่ามันเป้งแค่ไหนนะครับก็อาจจะปิดไฟหน่อยให้มันดูดีนะครับคิดว่าน่าจะเห็นเปิดไฟต่อไฟเข้าผมก็ผ่าน12โวลต์นะฮะเข้ามาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์นี้ปึ๊บสวยจริงๆอันนี้ไฟนี้ยังไม่ติดเพราะว่าผมยังไม่ได้ต่อคอนเนคเตอร์ข้างล่างเพราะว่าเป็นปีเป็นไงบ้างสวยเนอะผมว่าสวยดีเดี๋ยวเขาปิดไฟนีออนน่าจะดูที่ดีขึ้นเหมือนกับของจริงนี่อันนี้ไม่มีไฟอาจจะต้องโมนะครับแต่ว่ามันก็ชัดอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยก็ปิดเปิดนะครับแล้วก็เราก็จะมีปุ่มนี้ก็คือสวิตช์สตาร์ทซึ่งพอได้ยินเสียงดีเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบพัดลมได้ยินเสียงดีเลยอันนี้ก็แปรครับแค่นี้เองต้องทำนานมากกว่าจะเสร็จแต่ว่าคืนนี้วัดโวลต์ไม่รู้ว่ามันทำไมไม่โฟกัสครับวัดโวลต์แต่ว่าตัวจริงใสมากวัดแอมป์นะครับวัดแอมป์ก็วัดออยล์คือไอ้พวกเนี้ยมันเป็นมิเตอร์ที่ไม่ได้อยู่มาจากกล่องนะครับมันสามารถที่จะต่อได้แม้กระทั่งรถจี๊ปปกติอย่างอันนี้แวคคุ้มเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนกับพวกรีโทเทอร์โบแต่เราสามารถที่ไปต่อตัวเอามาจากตัวอินเทคแมนิโฟลด์ก็คือตัวที่อากาศเข้าตรงคู่ชิดจะดูว่ามันเครื่องมันมีแรงดูดยังไงมั่งครับอันนี้ก็ถังน้ำมันที่คือใส่ไว้อยากให้มันมีฟังก์ชันครบเพราะอนาคตอาจจะไปโมใส่จริงนี่ก็เป็นผลพลอยได้ในการทำตัวไอ้โครงเนี้ยครับก็ไม่ได้ทำหลายวันวันนี้ก็จะได้ทำเพิ่มนะครับนะครับสวยดีเหมือนกันอันนี้ให้ดูนะครับก็อย่าเปิดไฟในที่คิดว่าทำเพิ่มวันนี้ก็จะมีในส่วนของวันนี้เพิ่งสั่งสายแบตมาก็เพิ่งจะได้มาก็คือทำไปสั่งไปฮะก็นั่นแหละคือตอนนี้เนี่ยก็ตรงตัววัดเพรสเชอร์น้ำมันเครื่องแต่ผมก็ไม่ได้ถอดตัวเก่าก็เลยทำเป็น T คอนเนคเตอร์ก็ที่จริงก็ใช้ได้ทั้ง2ตัววัดนะครับแล้วก็ตัวนี้อยู่ข้างหลังนี้ตัวนี้เป็นตัวที่ไปเข้าข้างหน้านะครับตัวนี้เป็น
รถจี๊ปทุกเครื่องมีหมดตัวนี้ก็จะไปต่อเข้าที่หน้าจอซึ่งตัวนี้เป็นCoolantก็คือวัดอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นซึ่งมันมี2ตัวมันจะมีตัวหน้าของจี๊ปเนี่ยตัวนี้แต่เราก็ไม่ได้ใช้ก็ไปเข้ากล่องนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมีแวคคุ้มก็มาเอาต่างพวกนี้นะครับพวกนี้เยอะแยะเลยเดี๋ยวผมถอดไม่ได้ใช้หลายตัวถอดออกตัวนี้เป็น intake air temperature ซึ่งตอนนี้เข้ากล่องต้องใช้นะครับเนี่ยเป็น TPS ที่ผมเขียนไว้ตัวนี้เป็น idle motor step motor แล้วก็ตัวนี้เป็น map sensor ซึ่งต้องใช้สำคัญมากนะครับก็มีตัวนี้ก็เป็น O2 ใช้ตัวเดียวนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นเรียกไงคลั้ง CPS ก็คือคลั้ง position sensor นะครับก็จะมีคลั้งมีแคมเนี่ยก็วางไปนะครับตัวนี้ก็จะมีที่เราต้องใช้เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นแคมเซนเซอร์นะครับก็หลักๆก็จีมีแค่นี้สตาร์ทเครื่องได้แล้วตัวนี้ก็ได้สตาร์ทซึ่งก็มาจากตัวปุ่มเมื่อกี้เนี่ยกดมาตรงนี้12โวลต์ซึ่งจะต้องมี12โวลต์แล้วมีตัวนี้เข้าไปแผงแนว12โวลต์ก็ใช้ไฟตรงนี้ก็จะวางแบตซึ่งเดี๋ยวผมต้องทำถาดรองแบตดีเพราะว่าไอ้ข้างล่างนี่มันไม่มีนะอันนี้ผมใช้นั้นรองไว้ซึ่งผมจะต้องทำเป็นแบตห้อยไว้นะครับก็ภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับคิดว่าคือไม่ได้เร่งฮะพยายามทำให้มันดีสุดไม่รีบไปเรื่อยๆแล้วจะได้ไม่ต้องแก้ดำเสร็จแล้วก็มานั่งดูว่าพลาดตรงไหนมั่งนะครับก็ยังมีอีกหลายส่วนที่จะต้องทำเช่นพวกใส่ regulator น้ำมันนะครับตัวนี้ก็เราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปแทนนะครับตัวนี้แทนก็เปลี่ยนเข้าไปเป็นรางตัวนี้ซึ่งผมจะใช้ตัวนี้เป็น regulator ซึ่งเราก็จะต้องใช้ตัว vacuum ตัวนี้มานะครับแล้วก็มาดูตัวนี้เป็น pressure gauge คือวัดแรงดันตัวนี้มันรัดน้ำมันซึ่งเราก็จะได้รู้ว่าแรงดันมันคงที่แค่ไหนเวลาใช้งานเราสามารถที่จะควบคุมได้นะครับนี่ผมไม่ได้ใช้ search tank ไม่ได้ต่อแทงเพิ่มเหมือนที่เขาเรียกกันแทงเออะไรเงี้ยผมไม่ได้ใช้ผมจะลองนี้ก่อนนะครับก็มีน้ำมันขาเข้าจากถังนะครับแล้วตัวนี้ก็ไปเข้าที่ซึ่งผมก็ต้องไปซื้อไอ้หัวพวกนี้มาอีกนะครับพวก fitting ต่างๆตัวนี้เป็นตัว return เข้าถังนะครับตัว return ซึ่งพอpressure มัน over มันก็มีไดฟังปล่อยกลับไม่ให้ระเบิดนะครับก็ build pressure เพราะว่าเราใช้ปั๊ม high power พวก Bosch พวกอะไรนี้ซึ่งปั๊มเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโหจี๊ปมันมีอยู่จี๊ปอันนิดเดียวเองแต่ว่านี่ใช้ปั๊ม Bosch ซึ่ง Bosch เถื่อน Bosch เทียมแหละนะครับ Bosch เทียมมันก็ไม่ถูกอ่ะ Bosch แท้ก็พันกว่าบาทอันนี้ก็จะเป็นชุดที่เตรียมไว้ข้างๆถังก็คือมีปั๊ม Bosch นะครับแล้วก็มีกลองนะครับคือต้องมีกลองนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้ำมันมีอะไรมั่งนะครับแล้วเราก็มีปั๊มบอชขึ้นมาซึ่งถ้ามันไม่พอเราก็ใส่2ปั๊มมันถูกอ่ะ2ปั๊มก็ยังได้แล้วใส่มานิโฟลด์เป็นตัว T ก็ทำได้ซึ่งรถซิ่งเขาก็ทำกันนะครับของเราก็คล้ายๆรถซิ่งแหละเพราะว่าเราใช้แรงบิดเยอะเครื่อง6สูบนะ 4,000 ซีซีก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าเพิ่งรำคาญนะผมก็ทำเรื่อยๆผมว่ามันน่าสนุกพอสมควรเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีส่วนหนึ่งที่ว่างไว้นะครับในการที่เราจะใส่เอาโน้ตบุ๊กมาวางหรือมีเอา ECU มาวางที่ผมเอา ECU มาวางเพราะว่าเราโปรเจกต์เนี่ยที่จริงคือหลายคนก็นึกว่าโหขี่ช้างจับตะกั่วแตนทำไมไม่ลองในรถคือรถก็มีอ่ะแต่ว่าเอารถไปใช้รถจอดอยู่ข้างบ้านเนี่ยรถจอดอยู่นี่จริงเราอยู่นี่จอดข้างนอกซึ่งก็ยังไม่ได้ขับไปไหนเพราะว่าผมกำลังรื้อสายไฟเหมือนกันทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันรื้อสายไฟเพราะอะไรผมจะติดรีโมทกันขโมยใช่ไหมครับสวยๆนะนะครับก็ยังมีน้ำมันเสร็จเอาผมมาเสร็จเป็นเรื่องๆก่อนเดี๋ยวขอไฟให้เสร็จพอไฟเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เครื่องมันก็จะแคล้งได้นะครับเสร็จแล้วเราก็มีเรื่องน้ำหล่อเย็นซึ่งเข็มขัดผมก็ยังซื้อมาไม่ครบซื้อผิดมั่งถูกมั่งคนขายบอก13ใส่มาซื้อมาก็ไม่ใช้ไม่ได้อันนี้ก็ใช้ได้บ้างนะก็หาของอะ
มันหาของแล้วก็มีถ้อยเสียซึ่งผมจะต้องทำคือสำคัญมากเลยถ้อยเสียเนี่ยผมก็ได้มาละแล้วถ้อยเสียก็จะมีตรงนี้เราก็จะมีซื้อมาเนี่ยซื้อมาซื้อหน้าแปนคือที่ใช้หน้าแปนเพราะอะไรตอนแรกก็เสียบแหละแล้วก็มีหน้าแปนตัวนี้เชื่อมเพราะว่าเวลาเราทดลองเนี่ยก็ขันน็อตหน้าแปนแล้วก็หันออกไปนอกบ้านเครื่องมันร้อนมากไม่มากก็เปิดแอร์มันช่วยมันก็จะใช้ได้เพราะแล้วก็มีพัดลมดูดไม่ตายในนี้แน่นอนอันนี้ถังผมดีของเก่าเก็บไว้ก็เลยมาแปะเล่นๆแต่จริงๆอาจจะไม่ได้ใช้คือมันอาจจะใช้เป็นถังอัดเรียนน้ำมันได้แต่ว่าไม่จำเป็นนะครับก็ประมาณนี้ครับนะก็ใครมีคำถามถามได้ผมก็ไม่ใช่ช่างผมเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์แต่อยากความรู้อ่ะมันต้องหาครับอันนี้ก็นะทำไปทำมาก็เยอะเหมือนกันเครื่องก็จะตั้งในระดับเนี้ยพอดีสูงจากพื้นนิดเดียวไม่สูงมากนะครับโอเคผมว่าหมดเพียงแค่นี้เนาะขอบพระคุณมากครับเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมผลงานบ๊ายบาย